เธอไม่มีทางสู้ฉันได้หรอกหน้าท่านพี่แม้แต่ปลายเล็บก็ไม่มีทางสลอกยายแสงแสบตาเฮ้ยพอได้แล้ว จำเอาไว้ว่าพลังของฉันน่ะมีมากกว่าเธอเป็นร้อยเท่าสำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไว้ได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับสวัสดีครับน้องๆเจอกันกับพี่ไบค์อีกแล้วนะครับใน Channel Pony TH Shop นะครับวันนี้เป็นไงครับน้องๆหลังจากเลิกเรียนเหนื่อยกันหรือเปล่าเอ่ยอ่ะก็พักกันสัก15นาทีก่อนที่จะไปทำกันบ้านหรือว่าอ่านหนังสือต่อนะฮะก็พี่ไบค์จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไบค์นะได้ดู My Little Pony Season 7ตอนที่10ตอนล่าสุดคือแบบสนุกมากนะครับมีชื่อตอนว่าA Royal Problem นะคะหรือว่าปัญหาของเหล่าเจ้าหญิงซึ่งนะครับบอกเลยว่าภาคนี้เนี่ยสนุกมากๆนะครับน้องๆหลายคนถ้าเกิดว่าดูนะครับ My Little Pony ที่ผ่านทางสตรีมของที่อเมริกานะครับก็คงจะได้ตื่นตาตื่นใจกับตัวละครใหม่ที่เป็นตัวละครไลน์นะโอ้ตื่นเต้นกันใช่หรือเปล่าเอ่ยเรื่องราวนะครับเกิดขึ้นเพราะว่า Cutie Map เนี่ยขึ้นCutie Mark ของ Starlight Glimmer ซึ่งบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ Cutie Mark ของ Starlight Glimmer เนี่ยขึ้นมาบน Cutie Map ตัว Starlight เนี่ยเขาก็ตื่นเต้นมากๆว่าหุ้ยฉันจะได้ทำภารกิจแล้วแล้วก็บวกกับมีความกังวลด้วยนะตัว Twilight ซึ่งเป็นอาจารย์ของตัว Starlight ก็พยายามนะครับช่วยปัญหานะครับเกิดขึ้นก็คือเขาเนี่ยจะต้องไปช่วยเจ้าหญิง2คนนั่นก็คือตัว Luna กับตัว Celestia นะครับก็คือทั้งสองเจ้าหญิงนะมีปัญหาที่ไม่ลงรอยกันคือต่างคนต่างมองว่าหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยมันจิ๊บจ้อยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างตัวลูน่าเนี่ยเขาก็จะมองว่าเซเลสเทียเนี่ยทำงานในกลางวันเนี่ยก็คือแค่พูดคุยพบปะสังสรรค์ยิ้มแย้มถ่ายรูปต่างๆนานาดูมีความสุขส่วนตัวเซเลสเทียเนี่ยเขาก็คิดว่าการดูแลความฝันในตอนกลางคืนของตัวลูน่าเนี่ยเป็นแค่งานง่ายๆก็แค่หลับแล้วก็ดูแลความฝันง่ายๆขำๆทำให้ทั้งสองคนเนี่ยไม่เข้าใจกันทีนี้ด้วยความสามารถของตัวสตาร์ไลท์กริมเมอร์ที่เขาสามารถมีเวทมนต์ที่เกี่ยวกับคิวตี้มาร์กเนี่ยเขาก็เลยเหมือนสาบบางอย่างที่ทำให้คิวตี้มาร์กของเซเลสเทียกับลูน่าเนี่ยสับกันพอสับกันปุ๊บคือตัวคิวตี้มาร์กเนี่ยเขาไม่ได้เพียงแต่บอกว่าแต่ละคนเนี่ยถนัดอะไรแต่มันรวมถึงความสามารถของตัวละครตัวนั้นด้วยของโพนี่ตัวนั้นๆด้วยนะครับทีเนี้ยพอคิวตี้มาร์กสลับกันก็เหมือนกับเวทมนต์สลับกันทีนี้เจ้าหญิงทั้งสองคนก็เลยต้องสลับงานกันนะครับตัวลูน่าเนี่ยเขาก็ไปทำงานในส่วนของเจ้าหญิงเซเลสเทียในตอนกลางวันซึ่งพอเขาไปทำจริงๆมันไม่ใช่ไงคือทุกอย่างมันหนักหนาไปหมดไม่ใช่แค่การยิ้มการดูแลคนอื่นการมอบความรักต่างๆนะมันจะเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าถ้าเกิดทำทั้งวันมันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังมากๆเหมือนกันส่วนเจ้าหญิงเซเลสเทียนะฮะเขาก็ต้องไปดูแลความฝันของฝั่งเจ้าหญิงลูน่าในตอนกลางคืนใช่ไหมเขาก็คิดว่าโอ๊ยมันต้องง่ายมากแน่ๆเลยมันก็คือแค่เพียงการดูแลความฝันน่ะคือมันก็แค่หลับมันเป็นตอนกลางคืนคงจะไม่มีปัญหาอะไรก็ตามซึ่งเธอคิดว่ามันง่ายแต่พอเธอไปทำจริงๆนะครับมันยากมากเพราะว่าแต่ละคนพอเมื่อฝันร้ายปุ๊บคือคุณจะต้องปกป้องเหล่าโพนี่จากฝันร้ายซึ่งแต่ละคนก็มีฝันร้ายที่แตกต่างกันไปและในตอนนี้นะฝันร้ายที่ออกมาอย่างเด่นชัดก็คือตัว Starlight Glimmer ซึ่งไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทำได้ดีหรือเปล่ากับตัวเจ้าหญิงลูน่าว่าเอ้ยฉันเข้าใจพี่ฉันผิดละคืองานของพี่ฉันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆทำให้เซเลสเทียเนี่ยต้องไปจัดการกับความฝันของ Starlight Glimmer แล้วก็ความฝันของลูน่านะครับซึ่งหุยมีตัวละครตัวใหม่ออกมานั่นก็คือ Daybreaker ซึ่งเป็นตัวร้ายนะเป็นตัวร้ายเหมือนตัวร้ายในจิตใจของเจ้าหญิงเซเลสเทียอย่างลูน่าเนี่ยก็จะมีตัวร้ายในใจก็คือตัวไนท์แมร์มูนใช่ไหมที่ออกมาเป็นตัวร้ายแต่ว่าเจ้าหญิงเซเลสเทียเนี่ยก็จะมีตัวเดรย์เบเกอร์ซึ่งแฟนคลับของต่างประเทศแล้วก็แฟนคลับทั่วโลกตื่นเต้นกันมากๆเพราะว่าเหมือนเป็นตัวที่ใครๆหลายๆคนเคยพูดถึงกันแล้วว่าเฮ้ยถ้า
ลูน่าเนี่ยมีตัวร้ายมีไนท์แมร์มูนที่เป็นตัวร้ายใช่ไหมฝั่งเซเลสเทียก็น่าจะมีเดย์เบรกเกอร์ซึ่งเป็นตัวร้ายเช่นเดียวกันอันนี้เขาก็เหมือนกับทำให้ความฝันของแฟนคลับนะเป็นจริงผมดีใจมากๆเลยแล้วพี่ไปดูนะมันสนุกมากๆเลยดูแล้วอยากจะพากมากพี่ไปก็เลยขอสักฉากหนึ่งเราไปดูกันดีกว่าว่าฉากที่เดย์เบรกเกอร์กับตัวไนท์แมร์มูนต่อสู้กันเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับน้องๆตอนนี้ได้เวลาปกป้องโพนี่จากฝันร้ายและมันคงจะไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ดีมากเซเลสเทียและฉันพูดเองเองอีกแล้วอ้าวฉันทำไม่ได้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 อ้าวอ้าวไม่นี่มันเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากๆอ้าวอ้าวสตาร์ไลท์ฉันอยู่นี่เกิดอะไรขึ้นหนูว่าหนูทำไม่ได้หนูควรจะทำให้พวกคุณทั้งสองคนเข้าใจกันแต่กลับกันถ้าเกิดว่าพวกคุณทั้งสองไม่เข้าใจกันแล้วก็มันก็จะและตอนนี้ฉันกลับมาแล้ว ไม่ต้องห่วงสตาร์ไลท์ฉันเอาอยู่แน่ในแมมูนใช่แล้วเอาฉันอยู่ไหมล่ะฮะเป็นไปไม่ได้ถ้าลูน่ากลายเป็นไนท์แมร์มูนได้ถ้าก็สามารถกลายเป็นฉันคนนี้เดย์เบรกเกอร์ดันกว่าเลิศกว่าและมีพลังมากกว่าเธอไม่ฉันไม่มีทางกลายเป็นเธอแน่ลึกๆแล้วเธอก็รู้ดีนี่ว่าเธอไม่ต้องการลูน่ามันไม่จริงตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันฉันรู้ว่าฉันต้องการเธออ๋อเหรอคนที่เลือกทิ้งเหล่าโพนี่ทำทุกสิ่งที่ตามใจตัวเองและทำทุกอย่างเพื่อจัดการกับเหล่าโพนี่ตัวใดก็ตามที่เข้ามาขวางทางน่ะที่จริงแล้วฉันไม่อยากจะในประเทศเธอไปที่ดวงจันทร์หรอกนะฉันอยากจะจัดการเธอต่างหากเล่าไม่คุณทำแบบนั้นไม่ได้รุ่งอรุณราตรีสุริยาและจันทราเอ็กเวสเซียต้องการพวกคุณทั้งคู่ถ้าปราศจากสมดุลก็จะไม่มีความปลองดองจะสมดุลไปทำไมในเมื่อสามารถครอบครองไว้ได้ทุกสิ่งนะฮะ โอ้เธอไม่มีทางสู้ฉันได้หรอกนะท่านพี่แม้แต่ปลายเล็บก็ไม่มีทางสลกใจแสงแสบตาเฮ้ยพอได้แล้วจำเอาไว้ว่าพลังของฉันน่ะมีมากกว่าเธอเป็นร้อยเท่าฮิอุตตายยังไม่ยอมอีกเดี๋ยวจัดให้เธอจะต้องเสียใจที่คิดจะสู้กับแสงอาทิตย์ฮิอะฮิฮึอะมันเป็นความผิดของฉันฉันทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จเอเควสเซียจะต้องล่มสลายแน่เช็คยิ้มให้กว้างๆสิเห็นชัดว่ามันไม่จริงใจทำไมคุณถึงไม่ให้พวกเราไปทัศนศึกษาล่ะคะฉันไม่โอ้หมายถึงฉันน่ะเช็คยิ้มให้กว้างๆสิเห็นชัดว่ามันไม่จริงใจเซเลสเทียฉันดีใจที่พี่มาฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยสตาร์ไลท์กริมเมอร์เธอกลัวว่าจะเป็นยังไงถ้าพวกเราเกิดจะสู้ขึ้นมาอีกครั้งจะทำยังไงดีฉันไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วถ้าพี่ไม่หยุดมันเดี๋ยวนี้สภาวะจิตใจของสตาร์ไลท์จะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆนะแต่พี่มีพลังไม่พอและถ้าเราใช้พลังร่วมกันล่ะฉันมีพลังของพี่ก็รู้มันไร้ผลถ้าอยู่ในดินแดนความฝันมีแต่พี่เท่านั้นที่ทำได้อ้าวลูน่าพี่ทำไม่ได้พี่ผิดไปแล้วน้องส่งงานหนักแล้วต่อสู้กับฝันร้ายและทำงานในความมืดมิดได้ตัวคนเดียวมันต้องใช้ความกล้าอย่างมากโพนี่ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะทำเรื่องนี้ได้และพี่ก็คือโพนี่ตัวนั้นน้องเดินตามงานที่พี่ทรงทำและคิดว่าทั้งหมดมันก็เพียงแค่ส่งรอยยิ้มและมอบความรักแต่มันไม่ใช่เลยมันหนักกว่าที่ฉันคิดไว้มากเลยล่ะ
อย่าทำแบบนั้นเลยนะจะล้มเดเบเกอร์ได้พี่ก็แค่ต้องเชื่อในความสตรองของตัวเองเธอสู้ฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เธออยากจะเป็นยังไงล่ะนั่นมันไม่จริงและเธอจะไม่มีทางออกมาได้อีกตลอดกาลพี่ทำได้และพอพี่มีน้องอยู่ข้างกายพี่ทำไม่ได้แน่ถ้าไม่มีเธอโอ้โหเป็นไงครับน้องๆสนุกสุดยอดไปเลยใช่หรือเปล่าเอ่ยก็สุดท้ายนะครับตัวเจ้าหญิงลูน่านะครับกับเจ้าหญิงเซเลสเซียเนี่ยก็กลับมาเข้าใจกันนะครับแล้วก็ตัวสตาร์ไรท์กริมเมอร์ก็ทำภารกิจได้สำเร็จนะครับคิวตี้มาร์คของทั้งคู่ก็กลับคืนสู่เจ้าของเดิมนะฮะรวมถึงจะมีตัวสัญลักษณ์ขึ้นที่คิวตี้มาร์คของสตาร์ไรท์กริมเมอร์ว่าคุณได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วนะฮะเห็นไหมครับน้องๆหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยสำคัญมากเลยคือเราไม่ควรไปตัดสินหน้าที่ของคนอื่นนะก็แต่ละคนก็มีหน้าที่ที่ควรจะทำอย่างหน้าที่ที่สำคัญของน้องๆก็คือการเรียนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมไปทำการบ้านอ่านหนังสือเรียนกันด้วยนะครับน้องๆส่วนใครที่อยากจะดู My Little Pony Season 7นะก็ลองดูตามเว็บสตรีมของตัวต่างประเทศนะหรือว่ารอทางไทก้าซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาทำเป็นแผ่นก็ได้หรือว่าโอ้ยหรือเยอะมากหรือว่าตอนนี้นะฮะก็มีทางเขาเรียกว่าวิดีโอออนดีมานด์ VOD นะหรือว่าวิดีโอที่ฉายตามแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น AS Play Line TV หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีโพนี่ฉายตอนนี้มีหลายช่องทางมากรวมถึงช่องบูมเบอร์แรงด้วยนะครับน้องๆช่อง9ด้วยโอ้โหโพนี่ฉายหลายช่องมากนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับตัวมาน้อยโพนี่ด้วยส่วนที่ร้านพี่ใบก็มีมาน้อยโพนี่ขายเหมือนเดิมนะพี่ชอบโพนี่มากๆเหมือนเดิมแล้วน้องคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ใบด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายกดไลค์ให้ด้วยนะคนไหนชอบอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับบ๊ายบาย